สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำโดนัทแต่เป็นโดนัทแบบประหยัดเวลานะคะเคลือบน้ำตาลแบบนี้คือน่ากินมากๆเลยค่ะไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องพักแป้งค่ะแถมเราได้โดนัทนะคะเนื้อฉ่ำๆนะคะน่าทานสุดๆไปเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะพอดีว่าอยากทานตัวโดนัทนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยก็เลยจะทำอะไรที่มันไวๆพอดีได้สูตรนี้มานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดับแรกเลยนะคะเราก็ไข่ค่ะเบอร์ไหนก็ได้นะใส่ลงไปเลยค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยอันนี้เราใช้เบอร์ศูนย์นะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะวันนี้เราใช้50กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปรับได้นะคะใครชอบหวานชอบน้อยก็ปรับเอานะแต่วันนี้เราใช้แค่50กรัมคนให้เข้ากันนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะวันนี้เราใช้โยเกิร์ต150กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตวงแล้วนะคะคนนะคะให้เข้ากันตามด้วยผงฟูค่ะผงฟู10กรัมนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยกลิ่นวานิลาค่ะสำหรับกลิ่นวานิลานี่ก็ตามชอบนะวันนี้เราจะใส่แค่1ฝานี่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าของใครเป็นไข่ใหม่ไม่ได้มีกลิ่นไข่มากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพอดีเราได้ไข่ที่มันไม่ได้ใหม่มากนะคะก็จะตัดกลิ่นนิดนึงค่ะโอเคคนให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะทยอยใส่แป้งลงไปแป้งอันนี้150กรัมนะคะค่อยทยอยใส่ไปคนที่บอกค่ะวันนี้ใช้ช้อนคนคนคนก็จบเลยเราจะทยอยใส่แป้งลงไปจนหมดนะคะแล้วก็คนเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแป้งนะคะยังไม่ได้นะตอนนี้มันยังเหลวอยู่เดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปนะคะสำหรับสูตรนี้ไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถเติมแป้งลงไปได้แต่ให้ทยอยเติมลงไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแป้งเพราะว่าความชื้นของแป้งในแต่ละที่อะค่ะบางทีมันไม่เท่ากันแป้งใหม่แป้งเก่านะคะเติมลงไปไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าของใครนะคะเติมแป้งเกินไปแล้วให้เติมนมลงไปนะคะเป็นนมจืดนะคะนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะให้ได้เนื้อที่เราต้องการนะคะแต่อันเนี้ยมันจะยังไม่ได้นะคะแป้งเดี๋ยวเราจะเติมลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเติมลงไปได้นะคะเนื้อที่ได้ในวันนี้แป้งมันก็จะหนืดๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาลงไปทอดนะคะเพราะว่าถ้าเหลวมากๆเนี่ยเราจะใช้ช้อนตักไม่ได้นะคะนี่เนื้อที่ได้ก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่เนื้อแบบนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟแรงก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันร้อนเราจะเบาเป็นไฟอ่อนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนัทของเราจะไหม้เนาะนะคะวิธีที่เราเอาลงไปทอดนะคะก็ใช้ช้อนตักแบบนี้นะคะพอประมาณนะรูปที่เราอยากได้นะคะใช้ซ้อนอีกเล่มหนึ่งก็เกี่ยวแบบนี้นะคะนี่พอร้อนน้ำมันร้อนแล้วก็เขาไปลงทอดนะคะนี่ค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ทยอยใส่ตัวโดนัทของเราลงไปทอดได้เลยค่ะอ
เราจะทอดเขาจนกว่าจะเหลืองทั้งสองด้านนะคะก็คือกลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะพอเขาเหลืองทั้งสองด้านเราก็จะตักเขาขึ้นนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะนี่ค่ะตอนนี้โดนัทของเรานะคะเสด็จน้ำมันแล้วนะคะก็จัดใส่จานได้เลยค่ะใครจะทานแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจะไม่หวานมากนะคะทานคู่กับนมข้นแยมนะคะหรือว่ากาแฟสักแก้วก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะนี่ค่ะโดนัทที่ได้ก็จะเนื้อฉ่ำๆแบบนี้นะคะนุ่มๆแบบนี้เลยแถมง่ายมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเคลือบน้ำตาลเขาด้วยนะคะก็หากล่องมานะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายหรือว่าใครมีไอซิ่งก็ใช้ได้ค่ะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ตัวโดนัทของเราลงไปนะคะแนะนำว่าให้ใส่ไปตอนที่โดนัทยังอุ่นๆอยู่นะคะคือไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นเกินไปนะคะเพราะถ้าร้อนไปเนี่ยตัวน้ำตาลจะละลายนะคะแต่ถ้าเย็นไปก็จะไม่ค่อยติดนะคะปิดฝานะคะเขย่านะคะแบบนี้นะแล้วก็นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานได้เลยค่ะโดนัทที่ได้ก็น่าทานแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในกันอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะฉ่ำมากๆแถมวิธีทำก็ง่ายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องGrow with Hopeฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ